ละผู้นำทางด้านเซ็กซี่อย่างคุณปายนี่ผมก็ติดตามอินสตาแกรมตลอดเวลาดีดีชอบเวลาคุณไปเที่ยวทะเลมากเลยครับวิวสวยที่ถ่ายมาวิวสวยใช่วิวสวยอะไรวิวสวยอะไรดูในไอจีไม่เห็นมีวิวเลยเดี๋ยวพี่ก็ดูเหรอโอ้ยอย่าให้พูดชื่อไอจีสะกดได้ทุกคำนี่ก็เป็นเพื่อนสนิทกันด้วยคือเราเล่นละครด้วยกันมาก่อนแล้วก็เหมือนกับพี่โบก็สนิทกับคนนั้นคนนี้ที่มันอยู่ในรอบๆตัวเราในกลุ่มเดียวกันก็จะมีการไปทำกิจกรรมด้วยกันบ่อยๆไปเต้นบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยไปด้วยไปเต้นไปเลยคะฉันก็เล่นละครกับพวกเธอนะเธอจำได้ใช่ใช่โอ้ยจริงอันนี้จริงจะบอกว่าเล่นละครด้วยกันแต่ไม่ค่อยสนิทกับพี่ปังเท่าไหร่ทำไมอ่ะน่าสนิทไหมคะคุณไปพี่บอกเลยนะเจอพี่เห็นอย่างเงี้ยโอเคแรกๆอาจจะรู้สึกแบบอีอย่างงี้ฮะคบไปสักพักโอ้อีอีก็ได้อีอีหนักกว่าเดิมเลยเอาล่ะทั้ง2ทีมนะครับวันนี้ต้องแข่งขันกันนะครับแน่นอนแล้วเป้าหมายทั้ง2ทีมนะฮะทีมไหนถึง25คะแนนก่อนเข้าสู่รอบล่าแสนนะครับกติกาในรอบนี้ทั้ง2ทีมต้องส่งตัวแทนออกมาประชันกันโดยจะมีหมวดคำให้2หมวดหมวดละ3คำถ้าตอบถูกได้คำละ1คะแนนแต่ถ้าตอบผิดอีกทีมจะมีสิทธิ์ตอบโดยได้ตัวอักษรเพิ่มคู่แรกครับคุณผู้ชมครับผมทำการจับสลากแล้วนะครับจะให้มาเจอกันนะต้องเป็นสายปอปาเหมือนกันเจอดีกว่าครับคุณไปแล้วคุณปาตั้งก้มต่ำไม่เราก้มต่ำไปเดี๋ยวต้องตัดคะแนนเอาละครับทั้งสองทีมนะฮะ25คะแนนนั่นคือเป้าหมายนะครับถ้าพร้อมแล้วหมวดที่ทั้งสองทีมต้องมาแข่งขันกันคือหมวดเสียวหลังครับเสียวหลังจะเป็นคำว่าอะไรบ้างและกอไก่ขอไข่ใครจะประเดิมคำแรกได้นะฮะผมขอคำปริศนาครับอักษรมาครับคำไม่ยาวนะครับระวังตัวอักษรขึ้นครบนะฮะมั่นใจกดตอบได้เลยครับแหมลูกพี่ผมถึงขั้นนั่งกับโต๊ะไม่ได้เลยนะครับได้มั้ยครับระวังขึ้นครบนะฮะขอไข่ก่อนครับไข่ก่อนไฟขึ้นที่ขอไข่ตอบว่าโดนรถจี้ตูดอ๋อเสียวหลังเสียวหลังโดนรถจี้ตูดน้องปายเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมครับเคยเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยก็มันเป็นเรื่องปกติของท้องถนนอยู่แล้วนะคะเวลาขับรถอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ค่อยเสียวเท่าไหร่อย่างอื่นจี้ตูดจะเสียวกว่าใจเย็นใจเย็นไม้ไม้ลงไม้เรียวเวลาแม่ตีเวลาตีใช่ไหมฮะแล้วฟาดให้เลยเดี๋ยวถือว่าคุณปายตอบมาแล้วนะครับว่าโดนรถจี้ตูดคะแนนแรกจะได้หรือไม่เป็นคำตอบที่มาแล้วมาแล้ว1คะแนนของไข่ครับคำต่อไปครับในหมวดเดิมครับเสียวหลังผมขอคำปริศนาครับอักษรมาครับรู้แล้วเฮ้ยถ้ารู้กูก็กดแล้วไงเอาดูดีๆดีๆคุณโบได้แล้วนะคุณโบได้แล้วคำใบ้คือเสียหลังครับไปแล้วอะไรคุณโบทราบแล้วนะครับที่ตัดแล้วนะครับตอบว่าถกกางเกงฉีดยาถกกางเกงฉีดยานะครับเดี๋ยวโทษนะฮะแล้วถกกางเกงลงมาแล้วมันเสียวหลังคือมันยังไงครับมันเสียวหลังยังไงครับเอาไม่เสียวเลยครับจะโดนเข็มเข้ามาปักที่ตูดเนี่ยเออถูกถูกใช่ใช่ไหมครับเข็มจะปักมันก็ต้องเสียวไงครับผมนะครับอยากถามน้องปายแต่ว่าไม่กล้าถามดีกว่าครับเสียวค่ะเสียวใช่ไหมครับผมถามได้ไหมผมถามได้ไหมเชิญพี่ปังเลยครับมีแฟนยังยังเอาหัวแล้วคำก็ขอให้ถามเรื่องเสียวก็เดี๋ยวจะนำพาไปเรื่องฉีดยานี่ไงมีแฟนยังยังค่ะถ้ามีอาหารเป็นหมอนะทำไมคะก็เขาจะได้ดูแลเรื่องสุขภาพเราได้ไงน้ำเสียน้ำเสียได้ค่ะอะไรพี่พี่ปังอะไรเนี่ยเวลาน้องเขายิ้มนะผมจ้องฟันเขาตลอดฟันน้องก็สวยฟันน้องก็สวยฟันเขาเรียนสวยเหมือนกันครับผมเอาล่ะมาดูคำตอบข้อนี้นะครับพี่ปังตอบมาแล้วนะครับว่าหกกางเกงฉีดยาเป็นคำตอบที่
้